มาดูวิธีตอกกระดุมแป๊กหรือดุม VT47 นะครับวิธีการตอกไม่ยากนะครับเจาะรูทั้ง2ด้านนะครับทั้งตัวฝากระเป๋าและตัวกระเป๋าบางคนก็เรียกว่ากระดุมสแนปหรือกระดุมแป๊ะนั่นเองนะครับศัพท์ทางการก็จะเรียกว่ากระดุม VT47 นะครับตัวนี้เป็นแป้นรองนะครับรองหัวเราจะใช้ตัวใหญ่ที่สุดคือ15มิลนะครับเป็นตัวตอกที่ฝาแล้วอีกตัวนึงจะเป็นเหมือนหมวกนะครับใช้อุปกรณ์การตอกนะครับเพื่อจะบานหัวให้มันแน่นตอกย้ำลงไปให้หัวมันบานออกตอกไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็ขยับดูว่ามันแน่นหรือเปล่านะฮะถ้าแน่นแล้วก็โอเคตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวด้านในนะครับหรือตัวผู้นะครับนะฮะจะเป็นแบนๆนะครับยัดเข้าไปที่รูที่เราตอกไว้อีกการตอกนะครับเทคนิคจะเอาแผ่นเหล็กหรือโลหะแข็งๆนะครับรองด้านล่างนะครับเพื่อจะได้ไม่ด้านล่างจะได้ไม่บิดงอนะครับวิธีการตอกย้ำเหมือนตัวฝาเลยนะครับอีกตัวนึงเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับวางลงไปแล้วใช้อุปกรณ์ตอกเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องตอกแรงมากนะครับนะฮะตอกพอประมาณเบาๆขยับให้มันแน่นถือว่าโอเคนะฮะการตอกก็แค่นี้เองครับง่ายๆนะครับกระดุมสแนปกระดุมแป๊กกระดุม VT47 นะฮะแล้วก็เอาอุปกรณ์ใส่ลงไปนะครับล็อกอย่างแน่นหนาทำง่ายๆสไตล์ช่างชัยนะครับตัวนี้กระดุม VT47 ก็ฝากผลงานชิ้นนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ